ต้อมนหทัยเผยดาราโดนติดต่อไปเกือบครึ่งวงการแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำงงคนที่ไปทำคือยังไงข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนๆสำหรับเคสธุรกิจออนไลน์เครือข่ายขายตรงต่างๆที่มีชื่อดาราหลายคนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์บางก็บอกว่าตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันขณะเดียวกันก็มีคนดังหลายรายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเพียบล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาคมดารารุ่นใหญ่ต้อมนหทัยก็ได้เผยคลิปตอบคำถาม FC พูดคุยกับแฟนคลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุว่าตอบคำถามด้อมแม่ก็เคยถูกชวนโดยเธอกล่าวว่าคือคนเกือบครึ่งวงการโดนเขาติดต่อหมดแหละดารานักแสดงโดนเขาติดต่อหมดแหละแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะอะไรเพราะเขาทำไม่ลงเพราะว่าคุณกินของคุณก็รู้แล้วอะเลยงงว่าเอ๊ะคนที่ไปทำเขาก็มีสติปัญญานะมีปัญญาสูงเป็นที่น่าเชื่อถือเขาไม่ได้ชิมสินค้าเลยเหรอไม่ชิมเลยเหรอคือถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ทำให้ผลประโยชน์อะไรที่สร้างภาพการทำบุญเยอะๆเนี่ยแม้ว่าอันนั้นน่ะเราพึงระวังไว้เลยว่าคนทำบุญน่ะเราทุกคนก็ทำบุญเหมือนกันหมดแม้เชื่อว่าทุกคนเป็นคนทำบุญเราไม่จำเป็นต้องติดกล้องแล้วก็แบบไปสร้างภาพการทำบุญอันนั้นถ้าอันไหนใครที่แบบสร้างโปรไฟล์เรื่องการทำบุญเรื่องการเป็นคนดีเกินนู่นนี่นั่นให้พึงระวังไว้เลยว่าต่อไปเขาจะหวังอะไรเขาหวังผลประโยชน์อะไรขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ